ปฏิจจสมุปาทะวันนี้เราช่วงนี้เราก็จะมาดูกันเรื่องปฏิจจสมุปาทะภาษาไทยเขาว่าคือวัฏจักรที่เราเนี่ยคนเราก็เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะเวียนพบแล้วพบแล้วเพราะว่าเราเริ่มจากดีอวิชชานะครับปฏิจจสมุปบาทไหนลองโพธิกถาสักหนึ่งรอบสิสักหนึ่งท่อนปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปังปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาอาสุภัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานอุปาทานเจยาภะโลภะวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณะโสกะปริเทวะตุนะโตมะนะสุปายาสะภะวันติเอวะเมอะสะเกวะรัสสะทุกขะขันธัสสะสะมุทัยโยโหติอวิชชายะตะเววะอะเสสะวิราคะนิโรธะสังขารนิโรธะสังขารนิโรธะวิญญาณนิโรธะวิญญาณนิโรธะนามรูปนิโรธะนามรูปนิโรธะสลายตนะนิโรธะสลายตนะนิโรธะอาสนิโรธะอาสนิโรธะเวทนานิโรธะเวทนานิโรธะตัณหานิโรธะตัณหานิโรธะอุปาทานานิโรธะอุปาทานานิโรธะภวานิโรธะชาตินิโรธะชาตินิโรธะชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสังวิรุจฉันติเอวะมิตัสสะเกวะรัสสะทุกขะขันธัสสะสมุทัยโยโหติพอแล้วนะเออเนี่ยชีวิตเรานะชีวิตเราคือทั้ง31ภูมิอ่ะมีอะไรมั่ง31ภูมิอบายภูมิ4มนุษย์ภูมิ1เทวภูมิรูปภูมิที่เราเวียนว่ายตายเกิดนะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะ31ภูมินี้เนี่ยตามวนเวียนอยู่31ภูมิด้วยเนี่ยเนี่ยขบวนการเนี้ยคือปฏิจจสมุปบาทะทีนี้เราจะหลุดพ้นจากปฏิจจสมุปบาทะด้วยอะไรอ่ะทีนี้รอบแรกที่เราเจริญเมื่อกี้เนี่ยมันอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเหตุให้เกิดวิญญาณนามรูปสลายกระทบไปเรื่อยๆเรื่อยแต่ว่าเราจะสามารถหลุดพ้นจากปฏิจจสมุปบาทการเวียนว่ายใน31ภูมินี้ด้วยการฟังวิตกะวิจาระพุทธวจนะเท่านั้นฉะนั้น
เราจะต้องทำไมสิกขาธรรมทำไมเยี่ยมสุดท้ายมันปิดตัวตะจิตทำไมอ่ะเอาไปถ่ายแล้วก็เลยไปติดตัวนั้นอ่ะไม่รู้โอเคไม่รู้มันก็ขึ้นเองนะ law of causation ไง law of causation dependence originationconditional arising and cessation of all phenomena คือปฏิจจสมุปบาทภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาไทยว่าไงชีวิตเราจะวนเวียนอยู่ในปฏิจจสมุปวัฏฏะ31ภูมิเราจะหลุดพ้นได้ปฏิจจสมุปบาทอันนี้คือกฎของการเวียนว่ายตายเกิดไงเยใน31ภูมิเนี่ยในกระบวนการอย่างนี้ถ้าเราจะดับเราก็จะต้องจะต้องอะไรดับตั้งแต่อวิชชาใช่ไหมอวิชชาเกิดสังขารวิญญาณนามรูปชรากระทบไปเรื่อยๆตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะแต่เราจะดับการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี่ก็เราจะต้องสิกขาตรงนี้ตรงนี้คือโมหะเจตสิกใช่ไหมเราจะต้องเปลี่ยนโมหะเจตสิกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็พอดับอวิชชาก็ดับสังขารสังขารก็วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะก็เป็นอย่างเงี้ยอันต่อไปนะทีนี้เราจะดูไปเรื่อยๆปฏิจจสมุปบาทาลัคนาที่จตุกะชรามรณาทีนังธรรมานังปัจจยาลัคโนทุกขหานุนุพันธนะละโสกรรมมัคคะปัจจุปทาโนอาสวะรัตทานโนคือตัวอาสวะเนี่ยเดี๋ยวไอ้หาสไลด์ยังไงดีอ่ะต้องกดลงฮะเดี๋ยวใจเย็นไอ้เย็นยังกดอันนี้ยังกดสไลด์ไม่ได้ทำไงดีฮะกด escape ก่อนเหรอไม่ใช่กดลูกศรลงไม่ได้เหรอไม่ได้กดไม่ลงอ่ะเมาส์ไม่มีมันไม่มีที่กดอ่ะเอา escape ก่อน escape ก็ไม่ออกอ่ะ escape ก็ไม่ออกเอาสมวยเอาไอ้ escape ไม่ออกอ่ะก็จะกดเปลี่ยนสไลด์ไงสไลด์ที่2ที่3นี่สไลด์ที่2มันจะเป็นแบบนี้แข็งแข็งเปิดไม่ได้กดสไลด์ต่อไปไม่ได้สไลด์ต่อไปไม่ได้มันมีอะไรกับข้างบนเอาไปตรงไหนอ่ะอ๋ออุสมเลื่อนลูกศรเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยังอ๋อเหรอค่ะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ให้ไอ้นี่วะเอาก็ได้แล้วนี่ต้องเลื่อนลูกศรไม่ได้ละเมื่อกี้เสร็จมันแห้งไงโอ้แต่อย่างนี้ไอ้เยจะทำไอ้นี่ได้ไหมเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเพนอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อเลเซอร์นี่ไงเลเซอร์ว่ะเลเซอร์ไฟเตอร์ไม่ใช่นะไม่ใช่ลาสวิวแต่ถ้าไม่มีก็ไอ้ลูกศรอย่างนี้เขาเห็นไหมล่ะลองลูกศรเขาก็เห็นนี่เห็นไหมเห็นนะลูกศรเห็นแต่มันไม่ใช่เป็นไงเลเซอร์ค่ะโอเคก็ยังได้แต่ทีนี้ไอ้จะต่อไปไอ้กดลูกศรนี้ใช่ไหมโอเคนะได้ข้างบนมันไปบางหัวบางหัวจะนะไฮอะไรนี่ถ้าเยจะออกนั้นต้อง escape ไม่เป็นไรก็ escape สองรอบแล้วกัน escape สองรอบและตรงนี้บางอีกดึงมาข้างล่างโอเคนะปฏิจจสมุปบาทะเราก็มาเริ่มเลยเมื่อกี้นี้มาอยู่ตรงไหนเขาแบ่งเป็นเท่าไหร่7นัยยะถ้าการพูดถึงเรื่องนี้นะแบ่งเป็น7นัยยะนะนัยยะที่1อันนี้เราพูดตรงนี้เมื่อกี้นี้อันนี้ตัวหลักทวาทะสังคามินิมินิองค์12
12สังคานิสังคะเอ๊ะทำไมสงสัยสงมินิเพราะว่ามันมาจากมินิเดี๋ยวอาจจะสะกดผิดไม่เขียนสองแห่งไม่เหมือนกันเพราะใครเขียนสองแห่งไม่เหมือนกันแล้วมันมีปัญหาแป๊บหนึ่งเอาดูไปก่อนนะอวิชชาใช่เกินมาตัวหนึ่งไม่ใช่มินิมันแปลว่าเล็กสังขารนี้เอามิออกนะเอามิออกสังขารนี้ตัวเดียวสังขารนี้เอามิออกสังขารนี้นะมี12คือเนี่ยอวิชชาสังขารนี่เป็นอะไรเนี่ยถ้าจัดเป็นการนี่ก็คือการอดีตปัจจุบันอนาคตอวิชชาสังขารเป็นอดีตนะอดีตนะแล้วก็วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเป็นปัจจุบันนี่เห็นนะตัณหาอุปาทานภพเป็นปัจจุบันชาติชรามรณะเป็นอนาคตอันนี้เขาเรียกอะไรตโยอัฏฐาตโยแปลว่า3อัฏฐาแปลว่าการ3ก็อดีตการปัจจุบันการแล้วก็อนาคตการนี่12อันนี้เราก็จัดว่าอะไรเป็นอดีตอะไรเป็นปัจจุบันอะไรเป็นอนาคตเอาไหมอวิชชาสังขารเป็นอดีตวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพเป็นปัจจุบันชาติชรามรณะเป็นอนาคตทีนี้ถ้าเราจัดแบบวีสตากาลาจะทำอาการ20อันนี้นับได้20ได้อย่างละ5แบ่งเป็น4การแล้วก็การละ5เนี่ยแบ่งเป็นอติตะเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลเรามาดูอันนี้ว่าอดีตเหตุอะไรอวิชชาสังขารคืออดีตเหตุแล้วก็มีอะไรอีกตัณหาเป็นปัจจุบันแล้วก็ตัณหาอุปาทานภพนี่เป็นปัจจุบันเนี่ยแล้วปัจจุบันผลวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาทีนี้ปัจจุบันเหตุมีอวิชชาสังขารไม่ใช่ตรงนี้ต้องบอกตรงนี้ก่อนต้อง1 2 3 4 5ก่อนนะปัจจุบันเหตุเราขึ้นมาปั๊บปัจจุบันเหตุตัณหาอุปาทานภพแล้วจะถึงไปอวิชชาสังขารต้องเรียงแบบนี้ดูหมายเลขด้วยแล้วอนาคตผลวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอะไรนะไหนอดีตเหตุก็นี่ไงข้างล่างนี่ไงโอ้ไปคนละคอลัมน์เลยจะอดีตเหตุเอาใหม่อดีตเหตุวิชาสังขารตัณหาอุปาทานภพพูดใหม่ดีกว่านะปัจจุบันผลวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาปัจจุบันเหตุข้างล่างตัณหาอุปาทานภพอวิชชาสังขารอนาคตผล
วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาโอเคอันนี้ในที่4คือติสันธิก็คือสันธิอ่ะติแปลว่า3เป็นเงื่อน3เงื่อนคือตรงที่เกิดปฏิสนธิอ่ะสังขารกับวิญญาณนะเงื่อนที่1แล้วอีกเงื่อนนึงก็คือระหว่างเวทนากับตัณหาและอีกเงื่อนนึงก็คือระหว่างภพกับชาติอันเนี้ยนะแล้วนี้ในสิ5จตุสังเคปาสังเคป4อวิชชาตันอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาแล้วก็ตัณหาอุปาทานภพแล้วก็ชาติชรามรณะเอา6ตินิวัตตานิวัตตะ3คือเป็นกิเลสอะไรเป็นวัตตะแบ่งมี3อันวัตตะอวิชชาเป็นกิเลสวัตตะสังขารเป็นกรรมวัตตะวิญญาณเป็นวิปากวัตตะนามรูปเป็นวิปากวัตตะสลายตนะเป็นอากวัตตะนี่ดูตรงนี้นะข้ามมานี่เพราะว่ามันอยู่ในปัจจุบันมันเป็นวิบากไงผัสสะเป็นวิปากะวัตตะเวทนาเป็นวิปากะวัตตะมันเป็นวิบากคืออันนี้วิบากคือมันอยู่ในปัจจุบันหมดเลยนะต่อไปก็ตัณหาเป็นกิเลสวัตตะอุปาทานก็เป็นกิเลสวัตตะอ๋อพบมี2อย่างเป็นกามวัตตะก็ได้เป็นวิปากวัตตะก็ได้พบนี่นะอันนี้ค่อยบอกทีหลังค่อยละเอียดทีหลังชาติเป็นวิปากวัตตะชรามรณะก่อนวิปากวัตตะแล้วทีนี้นัยยะที่7คือทเวมูลานิมูลมี2นะมีอวิชชาเป็นมูลที่1อวิชชากับตัณหา2มูลเนี่ยอวิชชากับตัณหาฮะทเวมูลาและมูลตามูลานิมูลานิเวมูลาอวิชชากับตัณหาอวิชชาเป็นอะไรเป็นกิเลสวัตตะอยู่ในอะไรอดีตเป็นเรียกว่าเป็นกิเลสในอดีตเนี่ยที่อาจารย์พูดเสมอเลยเป็นกิเลสอดีตอวิชชาเป็นกิเลสอดีตอวิชชาเป็นกิเลสเป็นกิเลสในอดีตนะส่วนอันนี้ตัณหาเป็นกิเลสในปัจจุบันนี้เรามาสร้างใหม่เนี่ยตัณหาเป็นกิเลสในปัจจุบันก็ปัจจุบันเนี่ยเรามาตัณหาอันที่5เหรอมันเป็นกลุ่มของมันเนี่ยสังเขปกลุ่มระหว่างเงื่อนนะระหว่างเงื่อนเนี่ยจะอธิบายยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาเปิดสไลด์ก่อนมีป่ะไม่รู้เดี๋ยวสังเขปใช่ไหมสังเขป4สังเขป4เขาบอกว่าอดีตเหตุคืออวิชชากับสังขารอดีตเหตุอดีตเหตุอวิชชาสังขารแล้วปัจจุบันผลคือวิญญาณ
นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาและอันนี้ก็คือปัจจุบันเหตุปัจจุบันเหตุ3ตัวอันนี้ปัจจุบันเหตุปัจจุบันเหตุมันก็คือบล็อกเนี่ยบล็อกนี้ปัจจุบันเหตุปัจจุบันเหตุอนาคตผลอนาคตผลอันนี้ชาติชรามรณะชาติชรามรณะนอกจากนี้ยังโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะอันแรกนะอันแรกคืออดีตเหตุนี่ไงอวิชชาสังขารเนี่ยฮะตัวนะตัวเหี้ยฮะขึ้นไปอยู่แล้วไม่เอาพูดไม่สุภาพอยู่ในข้าวจอเขาพูดเรื่องสัตว์เดรัจฉานนะที่มันจะขึ้นต้นไม้อะไรแต่อะไรเนี่ยช่างอยู่ข้างนอกเอาดูอันนี้จัตตุสังเคปะอวิชชาสังขารไอ้อวิชชาสังขารคืออดีตเหตุอันนี้วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาคือปัจจุบันผลแล้วตัณหาอุปาทานภพคือปัจจุบันเหตุและอันนี้ชาติชรามรณะเป็นอนาคตผลอันนี้ตรงนี้อนาคตผลสันที่3ก็เหมือนกันนะสันที่3นี่รู้ป่ะไอ้ที่ว่าเนี่ยสันที่3ก็เป็นขั้วต่อระหว่างสังเขปนะเครื่องต่อระหว่างสังเขปไอ้ตรงเนี้ยแหละสังเขปนี่แหละเครื่องต่อระหว่างเส้นนี้คือเงื่อนที่1สังเขปก็คือระหว่างอดีตเหตุนะกับปัจจุบันผลอดีตเหตุกับปัจจุบันผลนี่ไงเงื่อนนี่ไงเงื่อนขั้วต่อเป็นขั้วต่อระหว่างสังเขปนี่คือสังเขปใช่มั้ย1กับ2เนี่ยระหว่าง A เซตที่1กับเซตที่2เป็นเงื่อนตรงนี้คืออดีตเหตุคือกับปัจจุบันผลปัจจุบันผลคือเนี่ยตรงนี้อวิชชาสังขารกับวิญญาณนามรูปสลายตนะตรงนี้มันมีช่วงต่อตรงนี้ใช่มั้ยเค้าเรียกว่าเงื่อนเหลือสนธิเนี่ยสนธิตรงนี้ไม่ใช่สนธิอาจารย์เรียกอะไรสันธิใช่ป่ะสันธิปฏิสันธิอะไรอย่างเงี้ยสันธิสันธิไม่ให้เรียกสนธิปฏิสันธิสมัยก่อนเราก็เรียกสนธิตอนนี้เรียกสันธิแล้วอันที่สองเงื่อนที่สองเนี่ยก็อยู่ระหว่างปัจจุบันผลกับปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุเงื่อนนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งระหว่างปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลคือภพกับชาติระหว่างภพปัจจุบันเหตุไปอนาคตผลคือระหว่างภพกับชาติที่จริงมันไม่ได้มาเป็นชุดหรอกนะมันมาแค่ตัวเงื่อนตัวสุดท้ายอย่างนี้เอาใหม่นะคือตัวสังขารกับวิญญาณอันนี้คือสังขารกับวิญญาณสังขารต้องมองตรงนี้ด้วยสังขารกับวิญญาณเงื่อนคือสังขารกับวิญญาณนี่เงื่อนที่1นี่เงื่อนที่1สังขารกับวิญญาณ
ระหว่างอดีตเหตุกับปัจจุบันผลอันนี้เงื่อนนี้ปัจจุบันเวทนากับตัณหาเวทนากับตัณหาเวทนากับตัณหาปัจจุบันผลปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุเนี่ยปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุใช่ป่ะอย่างเงี้ยสลากเส้นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะแล้วก็ปัจจุบันเหตุอันนี้เงื่อนนี้คืออะไรปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลระหว่างภพกับชาติภพกับชาติภพกับชาติอันนี้กับอันนี้เวทนากับตัณหาสังขารกับวิญญาณอันนี้ถ้าเผื่อใจต้องดูทีละอันมันสับสนเพราะว่ามันต้องดูทีละอันต้องดูทีละช่องสังขารกับวิญญาณสังขารกับวิญญาณเรียกว่าอดีตเหตุกับปัจจุบันผลถ้าเงื่อนนี้เวทนากับตัณหาก็คือปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุแล้วก็พบกับชาติเป็นปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลพบกับชาติอย่างนี้พอเข้าใจเลยนะต้องดูทีละอันต้องดูทีละช่องไม่สับสนโอเคอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มกิเลสที่เป็นมูลกำหนดจุดเริ่มต้นของวงจรเมื่อกี้เรายังไม่จบเลยนะโอเคนะวัตตะอวัตตะนี่ก็3ใช่ไหมอันนี้เข้าใจแล้วนะวัตตะมี3กรรมวัตตะกิเลสเอาเราทีละอย่างสิกิเลสวัตตะมีอะไรบ้างเพราะว่าวัตตะนี่มี3ใช่ไหมกิเลสวัตตะมีอะไรอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่จะเข้าใจแล้วทีนี้อันที่2กรรมวัตตะมีสังขารสังขารกับอะไรกับภพสังขารกับภพนะอันนี้แล้ววัตถะที่3มี3อันนะวิปากะก็วิญญาณนามรูปสลายตนะอาสะเวทนาภพอีกอันหนึ่งแล้วก็ชาติชรานะอันนี้จะรวมถึงโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะนะอันนี้ไม่พูดไปแล้วอันนั้นพูดไปแล้วมูล2กิกิเลสอันนี้เมื่อกี้นี้ก็คือกิเลสที่เป็นมูลเหตุกำหนดการกำหนดจุดตั้งต้นขอจุดตั้งต้นในวงจรแต่ละช่วงอวิชชาเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงอดีตส่งผลถึงเวทนาในช่วงปัจจุบันส่งผลถึงเวทนาวิชาเวทนาในช่วงปัจจุบันส่วนตัณหาเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงปัจจุบันจุดเริ่มต้นไอ้ลูกศรหายในช่วงปัจจุบันส่งผลถึงชรามรณะเป็น2ช่วงชาติชรามรณะน่ะไม่เขานับตัวสุดท้ายตัณหาตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายชรามรณะอย่างอวิชชาใช่ไหมอวิชชาเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงอดีตส่งผลถึงไหน
ถึงเวทนาถึงเวทนาเท่านั้นนะซึ่งอยู่ในช่วงปัจจุบันส่วนตัณหาเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงปัจจุบันถึงอนาคตเนี่ยในช่วงของชรามรณะเป็น2ช่วงอ่ะนี่มี2ตอนไงอวิชชากับตัณหาเนี่ยแบ่งส่วนกันนับว่ามูล2เนี่ยตั้งแต่อดีตถึงเวทนาในปัจจุบันนะแล้วก็ตัณหาในปัจจุบันจนถึงอนาคตที่ชรามรณะเป็นจุดตั้งต้นจุดสุดท้ายอ่ะอ่ะอ่านตรงไหนมูล2เหรออ่านเอาไหนมูล2กิเลสที่เป็นมูลเหตุกำหนดเป็นจุดเริ่มต้นในวงจรในแต่ละช่วงคือมันมี2อันไงในแต่ละช่วงคือ1อวิชชา2ตัณหาเห็นนะคอลัมน์สุดท้ายจะหาไม่เจอเจออวิชชาทีนี้อันที่วิชาอวิชาเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงอดีตนะเราเห็นคอลัมน์แรกแล้วมันเป็นอดีตนะจุดตั้งแต่อดีตเคยเสื้อไปยากเหลือเกินอดีตนะจุดเริ่มต้นตั้งแต่อดีตส่งผลถึงไหนไอ้ตัวนี้อวิชาส่งผลถึงเวทนาในช่วงปัจจุบันเนี่ยดูลูกศรเวทนาในช่วงปัจจุบันอันนี้คือตัวอวิชชาที่ส่งผลนะแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งมูลที่2ก็คือตัณหาเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงปัจจุบันส่งผลถึงชรามรณะในช่วงอนาคตคือแบ่งเป็น2ช่วงอันนี้2ช่วงอาการ20เข้าใจนะตรงนี้เข้าใจเนาะเข้าใจหรือยังหรือไม่เข้าใจทวนอีกทีก็ได้วิสตากาลาเนี่ยวิสตากาลาจัดตามอาการ20นะสภาพความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทสภาพความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทจำแนกตามเหตุตามผลมีเหตุมีทั้งเหตุมีทั้งผลแห่งการทั้ง3คืออดีตปัจจุบันและอนาคตจัดเป็น4พวกอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลพวกละ5ก็คืออย่างเงี้ย1 2 3 4 5ตามที่เขียนในแต่ละช่องเนี้ยนะรวมแล้วก็คือ20 5 4 20เวลาจะเรียงก็นับดูเลข1 2 3 4 5อันนี้1 2 3 4 5ทีนี้พอช่วงของปัจจุบันมันต้องปัจจุบันเหตุมันจะต้องเริ่มจากตัณหาอุปทานครบทีนี้มันย้อนมาอดีตนี่คือตัวอดีตมันสนับสนุนเพราะว่าตัณหาแล้วมีตัณหามีอุปทานเกิดพบอันเนี้ยมันมีตัวสนับสนุนก็คือตัวนี้อดีตอวิชชาสังขารมาจากอดีตเหตุมันถึงเป็นตัวที่4ที่5ต้องนับตามเลขนะหมายเลขลำดับตามเลขก่อนปัจจุบันเหตุเนี่ยเราตัณหาเราก็สตาร์ทจากตัณหาเลยจากตัวโลภะนั่นแหละตัณหาอุปทานครบแล้วก็จะมีอวิชชาสังขารมาสนับสนุนอวิชชากับสังขารมาจากไหนมาจากอดีตเหตุมาสนับสนุนในปัจจุบันเหตุอย่างนี้ส่วนปัจจุบันผลเนี่ยปัจจุบันผลวิญญาณนามรูปสลายยตนาผัสสะเวทนาอนาคตนี่มันเหมือนกันเดียบเลยเหมือนกันโอเคนะ
มีอะไรที่ข้องใจตรงนี้บ้างไม่มีผ่านนะผ่านนะนี่ยังไม่ได้สักอันเลยเนี่ยแค่อรัมภบท อวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารองค์ธรรมคืออะไรโมหะโมหะเจตสิกะโมหะเจตสิกะแล้วก็มาดูโมหะเจตสิกะเป็นอะไรโอ้อันดีไหมเลือกดูลัคนาที่จตุกะก่อนลัคนาที่จตุกะของอวิชชาอ่านพร้อมกันจะได้บันทึกนะอัญญยลัคนามีความไม่รู้หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาเป็นลัคนาสัมโมหะนะรสาทำให้สัมปยุตธรรมและผู้ที่กำลังเกิดอยู่นั้นมีความหลงความมืดมนเป็นกิจชาตนะปัจจุปัฏฐานาปกปิดสภาวะที่มีอยู่ในอารมณ์นั้นๆเป็นผลอาสวะปัฏฐานามีอาสวะเป็นเหตุใกล้ทีนี้มาดูโมหะดูนะคำว่าลักษณะที่จตุกะของอวิชชาเนี่ยอายานังเนี่ยได้ไหมอายานะนะโมหะเจตสิกทุกขะทุกเขอัญญานังไม่รู้ในทุกขะสมุทเทเยอัญญาไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกขะนิโรเทอัญญานังไม่รู้ในความดับทุกขะนิโรธคามิปฏิปทายะอัญญานังไม่รู้ทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์บุพันเตอัญญานังไม่รู้ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ที่เป็นส่วนอเหตุกทิฏฐิไม่เชื่อเหตุในอดีตอัปปรันเตอัญญานังไม่รู้ในขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทะที่เป็นส่วนอนาคตอุเฉททิฏฐิเห็นว่าศูนย์และนัตถิทิฏฐิไม่เชื่อผลบุพพันตาปรันเตอัญญานังไม่รู้ในขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทะที่เป็นส่วนอดีตและอนาคตอากิริยะทิฏฐิไม่เชื่อทั้งเหตุและผลอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปปันเนสุธัมเมสุไม่รู้ในธรรมที่มีเหตุผลอันต่อเนื่องอัตตะทิฏฐิเชื่อว่าเป็นตัวเป็นตนต่อไปอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนี่จะคล้ายๆกันแหละนี่พูดมาแล้วนี่อันนี้อะโมหะยัญญานข้อ5ตรงย่อหญิงมันต้องเป็นอัญญานังไม่ใช่อัญญานังโอเคปุพันเตอัญญานังเหรอตรงย่อหญิงเหรอจะถ่ายไปทำไมถ่ายให้เย่อ๋อถ่ายให้เย่โอเคโอเคก็ห้าเหรอเอาปากกาแดงเอาไปได้แล้วเย่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอเคงั้นก็ใช้ต่อก็แล้วกันกำลังจะไปหยิบก็ห้ายอหญิงอีกตัวใช่ไหมยอหญิงตัวเป็นอัญญาณก็คือ2 3 4อ๋อใช่โอเคเห็นแล้วโอเคอ่ะแล้วไปไงต่อฮะปฏิจจสมุปปันเนสุธัมเมสุ
อัญญามีอัญญานางอีกตัวนึงนะโอเคโอเคแก้แล้วเดี๋ยวไม่ได้แก้เดี๋ยวไอ้จะไปแก้ทีหลังจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเห็นไหมว่าไอ้เยเอาตรงนี้มาตรงนี้คือถ้ารู้ว่าตรงนี้คือโมหะไงก็นี่ลักษณะของอัญญานังความไม่รู้ในธรรม8ประการเนี่ยอันนี้นะมาจากตรงนี้ลักษณะที่จักนี่คือลักษณะที่จักจุกขะของอวิชชาอันนี้ทีนี้พอตรงนี้มีที่น่าสนใจคืออาสวะเห็นไหมอาสวะปทัฏฐานาที่เราพูดเมื่อกี้นี้มีอาสวะเป็นเหตุใกล้เนี่ยอาสวะคืนอยู่ในไหนอกุศลสังขาร9อาสวะ4ใช่ไหมเนี่ยอกุศลสังขาร9มีอาสวะ4โอคะ4โยคะ4คัตตา4อุปาทาน4นิวรณ์6อนุสัย7สังโยชน์10กิเลส10แต่เราตรงนี้คืออาสวะอยู่ในอกุศลสังขาร9แล้วอวิชชาคืออะไรอวิชชาก็คือโมหะเจตสิกให้เกิดสังขาร29ในอปุญญาภิสังขารอำนาจโมหะให้เกิดเจตนาในอกุศลจิต12ถ้าอ่านตรงนี้อีกทีสิอวิชชาคือโมหะเจตสิกให้เกิดสังขาร29ในอปุญญาภิสังขารอำนาจโมหะให้เกิดเจตนาในสองตอนนี้ปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจยุบันธรรมของอวิชชาทีนี้สังขาร3ใช่ไหมสังขารมีอะไรอปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขารอ้าวอปุญญาพิสังขารองค์ธรรมคือเจตนาในอกุศลจิต12เรียกอกุศลกรรมจิต12ใช่มั้ยพาไปปฏิสนธิปฏิสนธิได้อวิชชาอันนี้ก็ต้องเติมจุดปฏิอาจารย์ให้เรียกปฏิสนธิเดี๋ยวได้ไปเติมจุดทีหลังจุดข้างล่างปฏิสนธิไม่ใช่สนธินะอันนี้คืออปุญญาพิสังขารเจตนาในอกุศลจิตก็คือเจตนาเจตสิกนั่นแหละในอกุศลจิต12เจตนาทำให้เกิดอะไรนี่ไงเจตนาคือกรรมก็เรียกว่าอะไรอกุศลกรรมจิต12แล้วก็ว่ามีเจตนาด้วยนะปุญญาพิสังขารข้อ2ปุญญาพิสังขารองค์ธรรมคือเจตนาได้มหากุศลจิต8เรียกมหากุศลจิต8 2เจตนาในรูปาวจรจิต5เรียกรูปาวัจระมหากุศลกรรมจิต5นะพวกนี้พาไปที่ไหนปฏิสนธิสันธิมนุษย์เทวดาพรหมมนุษย์เทวดาพรหมคือปุญญาภิสังขารนะอันนี้พวกแรกคืออบายภูมินะอปุญญาก็คืออบายภูมินี้มนุษย์เทวดาพรหมที่2ปุญญาแล้วอันที่3อเนชาพิสังขารองค์ธรรมคือเจตนานี่ก็คือเจตนาในอรูปรูปาวจรกุศลจิต4เรียกอรูปาวจรมหากุศลกรรมจิตส่งผลไปปฏิสนธิเป็นอรูปโอเคตัวนี้ในแง่ของหัวข้อเดิมสังขารยังอยู่ในสังขารอยู่นะสังขารเป็นปัจจยุบันธรรมของอวิชชา
สังขาร3มีตามพระอภิธรรมนะแบ่งเป็นกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารแบ่งเป็นกายทุจริตกายสุจริตกายทุจริตคือมีอกุศลเจตนา12กายสุจริตองค์ธรรมคือมหากุศลเจตนา8วจีส่วนวจีสังขารนี้แบ่งเป็นวจีทุจริตองค์ธรรมอกุศลเจตนา12วจีสุจริตองค์ธรรมมหากุศลเจตนา8ส่วนจิตตสังขารแบ่งเป็นมโนทุจริตองค์ธรรมอกุศลเจตนา12ส่วนมโนสุจริตแบ่งที่แบ่ง3อะไรกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรกามาวจรได้แก่อกุศลเจตนา8รูปาวจรรูปาวจรเจตนา5อรูปาวจรอรูปาวจรต่อไปสังขารเป็นปัจจุบันธรรมของอวิชชานั้นได้แก่เจตนา29กิกรรม29ตอนนี้แบ่งกายกรรมวจีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายคืออาสาสะปัสสาสะวจีสังขารปรุงแต่งวจีมาจากวิตกะวิจาระเจตสิกะส่วนจิตตสังขารปรุงแต่งจิตสัญญาเจตเวทนากะหรือ50เว้นวิตกะวิจาระเว้นตรงเนี้ยวิจาระก็เหลือเจตสิก50ปรุงแต่งจิตอวิชชาอ่านข้างล่างอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนั้นได้แก่โมหะเจตสิกสังขารเป็นปัจจุบันของอวิชชานั้นได้แก่เจตนา9กรรม29โลกุตระกุศลเจตนาทำหน้าที่ตัดวัฏฏะทำภพชาติเป็นวิวัฏฏะจึงไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทแต่ตัดปฏิจจสมุปบาทโลกุตระเนี่ยตัดภพตัดชาตินะแล้วก็ไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทสมุปปฏิจจสมุปบาทถ้ามันทำให้เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่รู้ที่สิ้นสุดเลยนะอวิชชาเป็นปัจจุบันให้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารก็คืออวิชชาตัวนี้ก็คือโมหะเจตสิกนะอันนี้ก็คืออะไรกังคติอัญญานังกังคติกับกังคติ8กับอัญญานัง8ส่วนสังขารเป็นปัจจุบันธรรมของอวิชชาและแก่เจตนา29หรือกรรม20ตรงนี้อะไรมั่งอ่ะกรรม29คืออะไรเจตนา29คืออะไรกุศลจิตตา8รูปา5รูปาโอเคนะตรงนี้เข้าใจละสังขารนี่แหละเจตนามันเน้นที่จงเจตนาเนี่ยเจตนาเกิดกรรมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสังขารตรงนี้สนใจนะอันนี้ชาร์ตอาจารย์สังขาร3นี่สังขาร3นะถี่ยิบเลยอาจารย์เราท่านติปิฎกธรรมจริยาสุชาตินาคอ่อนกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารตอนนี้แบ่งเป็นกายสุจริตกับกายสุจริตนะก็แบ่งเป็นสีๆไปเลยกายทุจริตกุศลจิตตา12แล้วก็มากายทุจริตปฐาน1010ทั้งหมดคือ10แต่ถ้าเราเป็นกายก็ปานาอธินากามีนี่กรรมบทไงกรรมบทนะออกมาเป็นกรรมบทจากจิต
มาพอมาทำกายใช่กลายเป็นกรรมบทปานาทินากามีใช่ไหมอันนี้สุตันตะนี่กายสังขารคืออาสาสะปัสสาสะอาสาสะปัสสาสะไม่ได้แปลว่าลมหายใจเข้าออกใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรก็ได้เป็นลมท้ายใช้ทำปานาทินากามีตอนนั้นที่มีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่าใช้บริหารนะเดี๋ยวลองมาไม่รู้ชาร์จอันไหนละทำไม่ได้ละที่อาสาสะปัสสาสะมันเป็นเวลาจะเริ่มต้นเพราะอันนี้มันอะไรมันจุดเริ่มต้นน่ะมันเท่ากับจิตอ่ะ111อุปาทาทิฏฐิภังคะ1แล้วมันถึงจะไปตัวต่อไปที่มันสร้างรูปเป็นจุดเริ่มต้นที่มันสร้างรูปอ่ะที่จะเป็นรูปเนี่ยกายสุจริตกายสุจริตมหากุศลจิตตะกายสุจริตกุศลกรรมปฏะสิบนะสามก็คือปานาวิรติอาทินาวิรติกาเมวิรติอันนี้พอสุตันตะกายสังขารอาสาสะปัสสาสะแต่ว่าตรงนี้กลายเป็นอาณาปานสติอันนี้ในการสิกขาวัจพุทธวจนะเอาวจีสังขารวจีทุจริตกับวจีสุจริตเอาวจีทุจริตคืออกุศล12เพราะอกุศลกรรมบทเป็นวจีทุจริต4มุสาปิสุนาวาทาปรุสวาทาสัมผัสปลาปะสุตันตะคือวิตกะวิจาวิจาระเจตสิกะวิตกะเจตสิกะวิจาระเจตสิกพอมาสุจริตจิตอะไรมหากุศล8มีอะไรบุญกิยาวัตถุ10กุศลกรรมปฏะ10อันนี้เป็นวจีสุจริตมีมุสาวิรติปิสุนวาทาวิรติครุสวาทาวิรติสัมผัสปราปาวิรติอันนี้ก็คือวิตกะเจตสิกวิจารเจตสิกตรงนี้ก็คือต้องสิกขาพุทธวจนะได้จากสิกขาพุทธวจนะจิตตสังขารมโนทุจริตกะมโนสุจริตมโนทุจริตอัสลจิตตัด2อภิชาปาทะมิชาทิฏฐิจิตตสังขารสังขารเจตสิกแล้วก็อกุศลเจตสิก14นี่คือมันก็คู่กันเนี่ยอกุศลจิต12มโนสุจริตแบ่งเป็น2คือมหากุศลจิต8รูปาวจรจิตตะ5รูปาวจรจิตตะ4อันนี้ไปสู่โสภณะเจตสิกะ25โสภณะเจตสิกอันล่างนี่อารูปาวจระจิตอัญญสมานะเจตสิกะ11หักวิตกะวิจาระเจตสิกะจิตตสังขารจิตตสังขารเจตสิก36 25บวก11คือตัวนี้โสภณะกับอัญญสมานะได้เจตสิก36คืออรูปาวัจระโอเคนะเอาต่อไปมันมีอยู่ในชาร์ตแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเป็นปัจจัยทำของสังขารอารักขณะที่จะกะก่อนของสังขารอภิสังขารณลักษณะมีการปรุงแต่งเป็นลักษณะอายุหณะรักษามีการพยายามให้ปฏิสันธิวิญญาณเกิดขึ้นหรือพยายามให้ลืมนามขันเกิดขึ้นเป็นกิจเจตนาปัจจุปทานาจงใจให้เกิดความสำเร็จเป็นผล
อวิชชาปัฏฐานังมีอวิชชาเป็นเหตุใกล้ชาเป็นที่ใกล้เนี่ยทีนี้เป็นสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนะในทางอภิธรรมก็คือจิต121ในทางพระสูตรก็คือโลกิยะวิบากวิญญาณ32ได้แก่อะไรบ้างได้แก่วิบากจิต7อเหตุกกุศลวิบากจิต8มหาวิบากจิต8มหาคตะจิตตะ9รูปากับรูปาไงห้ากับสี่ใช่อันนี้อ่ะโลกิยะวิบากวิญญาณนี่แนกเป็น2อย่างอ่ะปฏิสันธิวิญญาณกับปวัตติวิญญาณปฏิสันธิวิญญาณคือปฏิสันธิจิตตะ19ได้แก่อุเบกขาสันติระนา2มหาวิปากะ8มหาคัตตะวิปากะ9ส่วนวัตติกะวิญญาณก็คือโลกิยะวิบากวิญญาณ32ทั้งหมดเนี่ยวัตติกะก็คือตั้งแต่เกิดจนตายสามสิบสองไหมเดี๋ยวไอ้ยายต้องดูโน้ตก่อนวันในโน้ตมีอะไรบ้างที่น่าสนใจสรุปแล้วที่บอกว่าครั้งแรกเป็นสองประเภทก็คือโลกิยะวิบากวิญญาณสัตว์สองแบ่งได้เป็นสองประเภทก็อย่างนั้นแหละคือปฏิสันธิอันหนึ่งไงแล้วก็ปวัตติกะวิญญาณอันหนึ่งปฏิสันธิคือแรกเกิดอ่ะปฏิสันธิพอปวัตติคือตั้งแต่เกิดจนตายอ่ะทีนี้เขาถามว่าอันนี้วิญญาณเนี่ยมันวิญญาณเนี่ยความหมายของวิญญาณอ่ะอภิธรรมนั้น121นะแต่พระสูตรเนี่ยเขาเรียกโลกิยะวิบากวิญญาณคือ32เท่านั้นแต่ว่าใน32นี่ก็แบ่งเป็นว่าพอมาปฏิสนธิก็มีปฏิสนธิสันธิจิต19กับปวัตติกะเนี่ย32คืออันนี้ยกทั้งหมดเลยปวัตติกะวิญญาณนี่ยกมาหมดเลยแต่ว่าเวลามาเกิดแค่19คือจิตพวกนี้แค่นี้แค่19ใช้แค่19ในส่วนของปฏิสนธิใช่ไหมใช่แค่19ที่เราจังกรรมทุกวันเนี่ยจังกรรม19ทุกวันเนี่ยตรงนี้นี่คือการแบ่งพระสูตรโลกิยะวิบาก32แต่อภิธรรมนี่บอกว่า121คือนับทั้งหมดเลยคำว่าวิญญาณน่ะถามว่าวิญญาณคืออะไรจิตตรงไหนไม่ใช่แค่32ในอภิธรรมถือว่า121ไปยืนดูสมุดจดบ้างอยากจะรู้ไหมนี่ก็มีเนี่ยเพิ่มเติมเพราะงั้นเดี๋ยวฮะน่าจะเป็นวิบากเดี๋ยวหาสมุดก่อนเขียนอะไรไว้บ้างอ๋อใช่ไอ้ยายพิมพ์ตกขออภัยพิมพ์ตกในสมุดบอกมาวิบากด้วย
อย่าพิมพ์ตกมหคตะมหคตะวิบาก9ดีมากที่ทักแบบเนี้ยเพราะว่าพิมพ์ตกมันเป็นวิบากไงเพราะว่าหัวข้อมันโลกิยวิบาก32เนี่ยแก้เลยมั้ยแก้มันจะเสียเวลาเดี๋ยวกลับไปแก้ฮะไม่ได้เดี๋ยวกลับไปแก้ไอ้ตรงเนี้ยโลกิยวิบากตัว39จิตเนี่ยเป็นปฏิสังขิใช่แล้วอีก32มันซ้ำกันซ้ำกันติดกันนี่คือความหมายมันคือทั้งเนี้ยทั้งหมดเนี้ยก็มันเอามาหมดเลยตอนช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเอามาหมดแปลว่าในภาวะในภาวะจิตวิญญาณเนี่ยก็มีปฏิสังขิ39ด้วยมีประวัติวิญญาณประวัติวิญญาณ329จาก32ดูมาใช้ได้19สำหรับปฏิสัมภิแต่ก็ยังอยู่ในชาติวิญญาณใช่ใช่อยู่ในประวัติวิญญาณใช่ใช้19เอาอัพต่อไปนะเดี๋ยวไปแก้ที่หลังเขียนไว้แล้วเมื่อกี้ชาติชาติต่อไปหรือเปล่าถูกไหมวิญญาณแล้วก็นามรูปวิญญาณเป็นปัจจัยให้แก่นามรูปลักษณะที่จตุกะของวิญญาณวิชานานาลักขณังมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะบุพังคมรสังเป็นประธานแก่เจตสิกและกรรมเป็นกิจปฏิสันธิปัจจุปทานังมีการสืบต่อระหว่างภพเก่าเป็นผลสังขารปัฏฐานังมีสังขารสามเป็นเหตุใกล้วัฏฐารมณะวัฏฐานะหรือมีวัตถุหกกับอารมณ์หกเป็นเหตุกายวิญญาณตรงนี้วิปากวิญญาณกับกรรมวิญญาณวิปากวิญญาณได้แก่โลกิยะวิปากวิญญาณ32มาจากประวัติวิญญาณในอดีตอันนี้ที่บอกเมื่อกี้นี้เนี่ยวิบากรูปากับรูปาตรงนี้ชัดละรูปาวัจจะมหาวิบาก5กับอรูปาวัจจะวิมหาวิบาก4ก่อให้เกิดอะไรจิตตชลูกก่อให้เกิดจิตตชลูกส่วนกรรมวิญญาณได้แก่กุศลจิต12กับโลกิยะกุศลจิต11เรียกว่ากรรม29ก่อให้เกิดกรรมชรูปวิญญาณเนี่ยก่อให้เกิดอะไรกรรมชรูปกับจิตตชรูปตรงนี้เองเห็นป่ะใช่เอาดูให้ซึ้งๆสิลำดับที่กล่าวของอันนี้เขามีแค่สังขารสามแต่เขาไม่ได้บอกว่าเรียกว่าสังขารสามคืออะไรเนาะเขาก็สังขารสังใช่สังขารสามอันนี้ก็เขาในหนังสือนี้ก็จะมีบอกว่ามีสังขารสามก็คืออภิญญาสังขารปัญญาปัญญาปุญญาสังขารและอเนญาสังขารเป็นเหตุใกล้ที่ไหนที่ไหนหนังสือเก่าเลยอะไรนะมีสังขารเป็นเหตุใกล้มีสังขารสามคืออภิญญาที่สังขารมีในกันด้วยมาแล้วคะแนนจตุกะแล้วอัญญาสังขารได้แล้วเป็นเหตุใกล้นี่คือที่ถึงได้นี่มันของใหม่เนาะมีสังขารสามแล้วก็อะไรใจสามเหลี่ยมสามสังขารแล้วกับอาหารนี่สังขารมีสังขารสามเป็นเหตุใกล้ให้ใจไปว่าอภิญญาที่สังขาร
อันนี้หนังสือเก่าที่สบายสร้างไว้เด็กๆรักโชว์มันมีแต่กับอารามนาคในเล่มนี้มีป่ะเล่มอันนี้แม่เวลาก็ไม่มีหรอกมีสมัยใหม่เนี่ยสมัยใหม่นี่เล่มเท่าไหร่เล่มเท่าไหร่หน้าเท่าไหร่หน้าที่58ยอมอบุญญาพิสังขารบุญญาพิสังขารอันนี้จังเห็นใกล้แต่อื่นเหมือนกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไอ้เข้าไปเติมนะไม่เป็นไรแต่เติมคนอื่นจะได้รู้ทำมานานแล้วก็มันก็ลืมอ่ะอาจจะดูในนี้นั่นแหละแต่มันลืมมันติดตกเติมอะไรอย่างเงี้ยคือที่บอกเมื่อกี้ที่บอกสังขารแบ่งเป็น3ไงอปุญญาก็ปุญญาที่สังขารสังขารและอคติมันมีสังขารสังโอเคอ่ะเดี๋ยวช้าโอเคนะวิบากวิปากะวิญญาณกับกรรมะวิญญาณวิปากะก็คือจิตตะก่อให้เกิดจิตตะสังขารกรรมจิตดูสิพวกสังขารก็เลยลืมจิตตะชรูปกรรมะวิญญาณเกิดกรรมะชรูปอันนี้เกิดรูปนามรูปเป็นปัจจยุบันธรรมของวิญญาณนามรูปในอภิธรรมก็คือวิญญาณคือจิต121นามก็คือเจตสิก52พระสูตรวิญญาณก็คือโลกิยาวิญญาณ32นามก็คือเจตสิก35ที่ประกอบกับโลกิยาวิบากวิญญาณ32ที่ประกอบในเนี้ยอ่ะ35ที่ประกอบในจิต32นามรูปเป็นปัจจยุบันธรรมของวิญญาณนามกับรูปใช่มั้ยนามกับรูปก็แบ่งเป็นนามเป็นปฏิสนธินามแล้วปฏิสนธิเจตสิกแล้วก็ปวัตตินามปวัตติเจตสิกทีนี้ปฏิสันธิคือเจตสิกที่ประกอบกับปฏิสันธิวิญญาณ19แล้วก็ปวัตตินามคือเจตสิกที่ประกอบปวัตติวิญญาณ32ส่วนรูปปฏิสันธิรูปกับปวัตติรูปปฏิสันธิรูปคือกรรมชรูปที่เกิดพร้อมปฏิสันธิวิญญาณ19เว้นอรูปปฏิสันธิวิญญาณ4เหลือ15นั้นเรียกว่าปฏิสันธิรูปรูปในปฏิสันธิการมีแค่กรรมชรูปอย่างเดียวส่วนปวัตติรูปปวัตติกรรมชรูปที่เกิดจากกรรมวิญญาณ25เว้นอรูปกรรมวิญญาณ4ก็เลย25เพราะว่าเราพูดถึงรูปนะ
แล้วก็กับจิตกับจิตทัศรูปที่เกิดจากภาวะวิญญาณ18เว้นวิจักสิและรูปอรูปรูปวิบากวิญญาณ4ก็32ลบ14กับ18นั่นเรียกประวัติบางทีไอ้เยทำไอ้เยก็ต้องคิดนะเนี่ยมาบวกลบคูณหารให้ตรงเนี้ยแบบบางทีอ่านแล้วก็ไม่รู้หรอกก็ต้องมานั่งคิดเอ๊ะทำไมมัน18ก็ต้องมาแล้วมาใส่ให้ไงนึกได้ก็ใส่ให้อย่างเงี้ยรูปในประวัติการมีทั้งกรรมชรูปจิตตชรูปเนี่ยประวัติ18เอาอะไรเอส่วนที่เป็นอรูปออกใช่มั้ยส่วนที่เป็นอรูป14แล้วทวิปัญจวิญญาณออกแล้วก็กับอรูปออก18โอเคอันนี้ปฏิจจสมุปาทะนามรูปเป็นปัจจุจบันธรรมให้เกิดสลายตนะลักษณะที่จตุกะของรูปรูปะลักษณะมีการสลายแตกดับเป็นลักษณะวิกิรณาลสังมีการแยกอัพยากตาปัจจุปทานะมีความเป็นอัพยากตธรรมความไม่รู้อารมณ์เป็นผลวิญญาณปทัฏฐานมีวิญญาณใกล้อันนี้ดูอันนี้ก็อันนี้นามรูปเขาหมายถึงพวกขันธ์ห้านั่นแหละนามทักกเจตสิกในนี้นามทักกเจตสิกคือเวทนาขันธ์คือเวทนาเจตสิกแล้วสัญญาขันธ์สัญญาเจตสิกสังขารขันธ์มี50สังขารขันธ์50นะคือเจตสิกที่เหลือ50นามในที่นี้หมายถึงเจตสิกเข้าใจมั้ยมีอะไรมีเวทนาขันธ์เวทนาขันสังขารขันไอสัญญาขันสังขารขันสังอย่าพูดถ้าพูดแสงอะไรยังก็อาวุโสก็งงอ่ะอย่าพูดนะเวทนาขันหนึ่งก็คือเวทนาเจตสิกหนึ่งนะนามคืออะไรคือเจตสิกไม่ได้พูดว่าวิญญาณไม่ได้พูดว่าวิญญาณขันฟังนิดนึงนะตรงนี้พูดถึงเนื้อนามลูกจะบอกว่านามตรงนี้หมายถึงเจตสิกคือเวทนาขันธ์1คืออะไรเวทนาเจตสิกสัญญาขันธ์1คือสัญญาเจตสิก1แล้วนะ2แล้วนะสังขารขันธ์มี50คือเจตสิกที่เหลือ50เพราะว่าเจตสิกมี52ใช่มั้ยฉะนั้นมี3ประเภทเวทนาขันธ์สัญญาขันสังขารขันเวทนาขันมี1สัญญาขันก็มี1ส่วนสังขารขันมีเท่าไหร่
ช่ถูกต้องอันนี้นะส่วนรูปนี้เขาบอกรูป28ในที่นี้หมายถึงรูป28ก็มีมหาพุทธรูป4อุปาทานรูป24อาการละรูป42คือนี้แยกมาจากมหาพุทธรูป4ก็เป็นปฐวี20อาโป12เตโช4วาโย6อันนี้อันหนึ่งนามคือเจตสิกที่เป็นปัจจัยแก่อายตนะได้แก่เจตสิก35ที่ประกอบกับโลกิยวิบากวิญญาณ32ส่วนรูปเป็นปัจจัยแก่อายตนะได้แก่กรรมชรูปเมื่อกี้มันทั้งหมดอันนี้มันแยกเฉพาะเจตสิก32กรรมชรูปสลายตนะคือสลายตนะภายในสลายตนะภายในแล้วก็อัชติกายตนะจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะอายตนะคืออะไรเป็นเครื่องต่อเป็นบ่อเกิดแห่งจิตและเจตสิกเป็นเครื่องต่อเป็นบ่อเกิดแห่งวิถีจิตแต่เวลาที่ส่งมาเกิดมันมีอย่างเงี้ยมันเป็นโลกิยวิบากวิญญาณ32แล้วเจตสิก335เนี่ยนะแล้วกรรมชรูปแต่เมื่อกี้ที่พูดรอบแรกเนี่ยมันทั้งหมดแต่อันนี้มันเฉพาะตรงเวลามาเกิดใช่ไหมเป็นวิบากอ่ะเป็นวิบากตรงที่เป็นวิบากโลกิยวิบากวิญญาณ32ดูต่อไปสิสลายตนะนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะเพราะมีกรรมชรูปคือจักขุภาษาทรูปจักขุภาษาทะจึงปรากฏจักขายตนะก็มีกรรมชรูปคือโสตภาษาทะจึงปรากฏโสตายตนะเพราะมีกรรมชรูปคือคานะภาษาทะจึงมีคานายตนะก็มีกรรมชรูปคือชิวหาภาษาทะจึงมีชิวหายตนะเพราะมีกรรมชรูปคือกายะปสาทะจึงมีกายายตนะเพราะมีจิตตชรูปที่ประกอบกับโลกิยะวิบากวิญญาณ32จึงมีมนายตนะมันหลายตำราไงหลายตำราอย่าพลิกไปพลิกมาโอเคที่เอาทีละอันก็แล้วกันก็ค่อยเติมนะจะง่ายกว่าอันนี้อยู่สลายตนะอันนี้สลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะเป็นปัจจยุบันธรรมของสลายตนะเอาลักษณะที่จตุกะของสลายตนะกันนะอายตนะลักขณังมีการกระทบหรือมีการทำให้วัฏสงสารยืนยาวไม่มีที่สิ้นสุดเป็นลักษณะทัสสนาลสังการยึดลงของตนเป็นวาทัศนาธิระสังหรือมีการเห็นเป็นต้นเป็นกิจวัดสุดตระภาวะปัจจุปฐานะมีความเป็นวัตถุของวิญญาณตามควรแก่อารมณ์เป็นผลนามรูปะปัฏฐานังมีเจตสิกและกรรมเป็นกรรมชุดใกล้ภาษาเป็นปัจจ
ิวรรณธรรมของสลายตนะก็จักขุสัมผัสสะเกิดขึ้นเพราะมีจักขายตนะจักขวายตนะเป็นปัจจัยแล้วก็ไม่ใช่อันนี้นะไม่เกี่ยวจบแค่ตรงนี้นะคนละอันโสตะสัมผัสสะเกิดขึ้นเพราะมีโสตายตนะเป็นปัจจัยคานะสัมผัสสะเกิดขึ้นเพราะมีคานายตนะเป็นปัจจัยชิวหาสัมผัสสะเกิดขึ้นเพราะมีชิวหายตนะเป็นปัจจัยกายะสัมผัสสะเกิดขึ้นเพราะมีกายายตนะเป็นปัจจัยมโนสัมผัสสะเกิดขึ้นเพราะมีมันอายตนะเป็นปัจจัยเอาดูข้างล่างสิเนี่ยไม่ค่อยเห็นผัสสะผัสสะทั้ง6ได้แก่ผัสสะเจตสิกในโลกิยวิบากวิญญาณ32เท่านั้นข้อ1ถึงข้อ5นี่แค่นี้ไม่เกี่ยวกับมโนสัมผัสนะ1ถึง5เป็นผัสสะในทวีปัญจวิญญาณ5ส่วนข้อ6เป็นมโนสัมผัสสะได้แก่ผัสสะในโลกิยวิบากวิญญาณ22ที่เหลือลบไป10อ่ะผัสสะหมายถึงต้องมีธรรม3ประการมาประชุมรวม9คืออารมณ์1วัตถุ1กระทบกันและทำให้เกิดวิญญาณอีก1อารมณ์วัตถุวิญญาณอารมณ์วัตถุวิญญาณแล้วก็จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยตรงนี้สะกดผิดจักขุอาศัยจักขุประสาทะกระทบรูปอารมณ์แก้ไปเลยแก้ในนี้จักขุจักขุวิญญาณจักขุจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุประสาทะกระทบกับรูปารมณ์การประชุมรวมกันพร้อมกันระหว่างจักขุประสาทะรูปารมณ์และจักขุวิญญาณทั้ง3นี้ชื่อว่าผัสสะมโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยภวังคจิตกระทบกับธรรมารมณ์การกระทบร่วมพร้อมกันระหว่างภวังคจิตธรรมารมณ์และมโนวิญญาณทั้ง3นี้ชื่อว่าผัสสะอย่างนี้ถึงเนาะไม่เป็นไรต่อไปผัสสะจะสลายตนะเป็นปัจจัยให้แก่ผัสสะคือพูดสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะนะก็พูดอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าบางทีมันอันที่6แล้วไงใช่ไหมนะว่าอันนี้สลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะอันนี้ก็ผัสสะเป็นย้อนกลับไงผัสสะเป็นปัจจุบันธรรมของสลายตนะพูดย้อนกลับสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะกล่าวโดยภูมิกล่าวโดยภูมิฮะกามภูมิ11โอเคกามภูมิ
กรรมภูมิ11นี่มีอายตนะนี่ครบ6เลยนะมีครบคืออัจฉติกายตนะมี6กรรมภูมิ6 11คืออะไรอบายภูมิ4อนุสภูมิเทวดาภูมิ6จักขายตนะครบ6คือโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะเกิดได้ครบ6ผัสสะไม่ผัสสะเนี่ยนะจักขุสัมผัสสะโสตะสัมผัสสะคานะสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายะสัมผัสสะมโนสัมปัสสะมันต้องสอดคล้องกันอย่างนี้นะจักขายตนะก็ไปจักขุสัมผัสสะโสตายตนะโสตะสัมผัสสะคณายตนะคณะสัมผัสสะชิวหายตนะก็ชิวหาสัมผัสสะกายายตนะก็เกิดกายสัมผัสสะมนายตนะมโนสัมผัสสะส่วนรูปภูมิ15เว้นอสัญญสัตตาภูมิ1มีแค่3คือตรงนี้สะกดผิดสะกดผิดครับจักขวาก็ไก่จักขาไปจักขวาจักขาจักขวามันเรื่องภาษามันเรื่องภาษาจักขวาน่ะมันเรื่องของภาษาไม่มีอะไรเรื่องของภาษาจักขวายตนะเปลี่ยนเป็นกอไก่วงแหวนไม่ใช่กอไก่ตรงนี้กดผิดแล้วก็โสตายตนะมนายตนะเรานึกออกไหมว่าที่มันหายไปช่วงพอมาเป็นพรหมอะรูปประพรมอะไรเงี้ยมันหายไป5ใช่ไหมที่รูป28เลยรูป23มันหายไปเนี่ยใช่ตรงเนี้ยนะคะด้วยนะแล้วก็อะไรมีภาวะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันหายไป your connection is unstable ทำไมอ่ะ ก็มีแค่3ไม่ stable จริงๆหายไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะเนี่ยนะก็อันนี้ก็มีจักขุสัมผัสสะโสตะสัมผัสสะมโนสัมผัสสะนะทุกสาส่วนอสัญญสัตตาภูมินี่ไม่มีอัจฉติกายตนะเลยไม่มีเลยเพราะว่าอะไรไม่มีเลยไม่เกิดผัสสะทั้ง6เลยเนี่ยก็มันไม่มีอายตนะมันไม่มีอะไรมันไม่มีเจตสิกอ่ะพวกนี้ใช่ไหมมันมีมีแต่รูปมีแต่รูปมีแต่รูปไม่มีอัจฉติกะอายตนะเลยอันนี้ก็ไม่เกิดจึงไม่เกิดผัสสะเลยที่ว่าพรมรูปฟักอ่ะใช่ปะที่อยู่เฉยทีนี้อรูปภูมิเนี่ยมันก็ไม่มีรูปอีกมีอัจฉติกายตนะ1คือมนายตนะมนายตนะนี่มันนามโนเนี่ยตรงเนี้ยก็มีแต่มโนสัมผัสสะเท่านั้นมโนสัมผัสสะเท่านั้นเพราะว่าไม่มีรูปมีแต่มโนสัมผัสสะเท่านั้นส่วนที่ไม่มีผัสสะเลยก็คืออสัญญสัตตาภูมิดูไปทีละหน่อยทีนี้ผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่เป็นปัจจัยยุบันธรรมของผัสสะได้แก่เวทนา6ลักษณะที่จตุกาของผัสสะสิปุสนะลักขโนมีการกระทบอารมณ์ลักษณะสังคัตตนะราโสมีการประสานจิตเป็น
กับอารมณ์เป็นกิจสังคติปัจจุปทานโนมีการประชุมพร้อมกันระหว่างวัตถุอารมณ์และวิญญาณเป็นผลเนี่ย3อันเนี่ยวัตถุอารมณ์วิญญาณแล้วก็จะเป็นผัสสะได้นะแล้วก็สลายตนะปัจจานโนมีอัญชาติกายตนะ6เป็นเหตุใกล้แล้วนี่หมดเวลาเยแล้วนะจักขุจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยแก่จักขุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสเป็นปัจจัยแก่โสตสัมผัสเวทนาคานะสัมผัสเป็นปัจจัยแก่คานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาเป็นสัมผัสเป็นปัจจัยชิวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสเป็นปัจจัยแก่กายะสัมผัสสัมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแก่มโนสัมผัสชาเวทนาค่ะตรงนี้ลักษณะการเสวยอารมณ์3มีอะไรสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาถ้ากล่าวโดยอินทรีย์การเสวยอารมณ์การเสวยอารมณ์5สวายเสวยอารมณ์5คือสุขเวทนาทุกขเวทนาโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนาที่เกิดทางจักขุโสตคานะชิวหารวม4ทางนี้เป็นอุเบกขาเวทนาแต่อย่างเดียวส่วนกายสัมผัสชาเวทนาอะไรสุขเวทนาเมื่อกายสัมผัสกับอิทธาพาลมนะนั่นแหละทุกขเวทนาเมื่อกายสัมผัสกับนิจจาสมมโนสัมผัสสะชาเวทนาสมมนัสเวทนาเมื่อได้อิทธาลมโทมนัสเวทนาเมื่อได้อนิทาโลอุเบกขาเวทนาเมื่อได้มัชฌตาโลอันนี้คือเวทนาที่เป็นปัจจุบันนะครับแก่ผัสสะหมดเวลาแล้วเอวังก็มีด้วยประกาศฉันนี้ที่ไหนเราไม่รู้สวัสดีนะสวัสดีสิติธรรมกันทาสังสวัสดีอริยมรรคมีสติสามัญญาภะเอกานิพานะโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้ถึงสุวิทยามรรคมีสติสามัญญาภะเอกานิพพานะโดยเฉพาะในประวัติการ